วัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะในทุกวันเสาร์ช่วงสายๆเวลาดีแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมเปิดโทรทัศน์หมุนมาที่ช่องททบ5คุณผู้ชมก็จะได้พบกับฟ้าวณิพุทธ สันประสิทธิ์วงศ์และรายการ ER Easy Room รายการที่จะเปลี่ยนให้ห้องนั่งเล่นของคุณผู้ชมนะคะกลายเป็นห้องฉุกเฉินเพื่อสุขภาพค่ะเพราะรายการของเราเนี่ยจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมานำเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันถึงห้องนั่งเล่นแบบครบถ้วนทุกมิติเลยทีเดียวค่ะเพราะรายการ ER Easy Room ของเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมีได้ง่ายนิดเดียวค่ะอย่างในช่วงแรกของรายการนะคะคุณผู้ชมฟ้าก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่น่าสนใจค่ะโดยความพิเศษของช่วงนี้นะคะคือทางรายการของเราเนี่ยได้รับเกียรติจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากโรงพยาบาลรามาธิบดีผัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยกับเราค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคที่น่าสนใจในวันนี้นะคะฟ้ามีหนึ่งคำถามค่ะที่อยากจะให้คุณผู้ชมลองถามตัวเองดูค่ะว่าถ้าหากพูดถึงสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนึกถึงสัตว์ชนิดไหนคะลองใช้เวลาคิดดูสักนิดหนึ่งนะคะฟ้าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะให้คำตอบที่แตกต่างกันบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเสือบางคนบอกว่าเป็นงูบางคนบอกว่าเป็นปลาฉลามโดยส่วนตัวของฟ้าเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นงูค่ะเพราะว่างูเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพิษแล้วก็เวลากัดคนทีเนี่ยก็ถึงแก่ชีวิตแน่นอนเลยทีเดียวก่อนที่คุณผู้ชมนะคะจะตัดสินใจว่าสัตว์ที่ร้ายที่สุดในโลกนี้คืออะไรนะคะฟ้าอยากให้คุณผู้ชมลองไปดูข้อมูลที่ฟ้านำมาจากเว็บบล็อกส่วนตัวของคุณบิลเกตส์กันก่อนค่ะเราจะเห็นว่าเจ้าสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกจริงๆแล้วก็คือยุงนั่นเองค่ะถามว่าทำไมยุงถึงเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกนะคะถ้าเราไปดูเนี่ยจะพบว่าจริงๆแล้วเจ้ายุงตัวเล็กๆเหล่านี้เนี่ยเป็นพาหะนำโรคที่น่ากลัวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคมาลาเรียหรือว่าโรคไข้จับสันซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กลับมาระบาดอีกครั้งนึงแล้วและอีกโรคนึงนะคะซึ่งเราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกันนะคะว่าเจ้าโรคไข้เลือดออกนี้เนี่ยเรามีวิธีสังเกตอาการยังไงบ้างมีวิธีป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกกันค่ะในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาพูดกันถึงโรคที่เป็นที่พูดถึงมากๆในช่วงนี้คือโรคไข้เลือดออกค่ะและในวันนี้ฟ้าเนี่ยก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะคือคุณนิติพงษ์ยวนตระกูลและอาจารย์นายแพทย์นพพรอภิวัฒนากุลกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คุณนิติพงษ์เนี่ยทราบว่ามีชื่อเล่นชื่อคุณเก้นใช่ไหมคะครับผมขออนุญาตเรียกว่าคุณเก้นเลยแล้วกันนะคะครับอยากให้คุณเก้นลองเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยทำการงานอาชีพอะไรเอ่ยแล้วไปเจอว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นไข้เลือดออกได้ยังไงบ้างคะครับตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นผู้บรรยายฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับอายุก็ย่างเข้า28ปีครับก็คิดว่าที่ตัวเองเนี่ยไปเป็นไข้เลือดออกเนี่ยก็น่าจะจากการที่ไปดูฟุตบอลที่ต่างจังหวัดไม่ใช่เป็นเบญจเพสใช่ไหมคะเพราะว่าเลยไปแล้วน่าจะเลยไปแล้ว หลายปีอยู่นะครับผมครับก็คิดว่าด้วยบรรยากาศที่อาจจะอยู่ในช่วงหัวค่ำด้วยแล้วก็เป็นสนามกีฬามีต้นไม้ใหญ่คิดว่านะครับน่าจะมาจากตรงนั้นเป็นสนามฟุตบอลที่มีต้นไม้ใหญ่ไงล่ะคะใช่ครับคือบรรยากาศเป็นคล้ายๆกับสนามกีฬาที่เป็นสนามที่มีคนมาออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือจากพฤติกรรมส่วนตัวคือคิดว่าไม่น่าจะไปเจอยุงจากที่อื่นครับแต่ตอนนั้นก็คือไม่รู้สึกว่าโดนยุงกัดเลยเหรอคะคุณเก้นก็นิดหน่อยครับแต่ว่าเราใส่กางเกงขายาวไปแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแต่พวกยากันยุงอะไรนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับคือมั่นใจว่ายุงไม่กัดอยู่แล้วใช่ครับแต่อันนั้นก็คือเป็นความเสี่ยงอย่างเดียวนี่ขออนุญาตกลับไปถามอาจารย์นิดนึงค่ะพฤติกรรมที่จะมีความเสี่ยงที่ทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อหรือว่าเป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะอาจารย์ครับคืออย่างที่เราทราบกันดีว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยถูกเป็นเชื้อไวรัสนะครับซึ่งถูกนำโดยยุงลายค่ะมันจะเป็นได้ก็คือถูกยุงลายกัดนะครับคราวนี้เนี่ยยุงลายเนี่ยมันชอบน้ำขังนะครับแล้วก็จริงๆยุงลายที่เขาบอกว่านำไข้เลือดออกมันมี2ชนิดนะครับตัวชนิดนึงอ่ะชอบอยู่ตามบ้านนะครับอยู่ในโอ่งน้ำหรือว่าไอ้จานรองที่มีน้ำขังนะครับอีกตัวนึงเนี่ยเขาเรียกว่ายุงลายสวนนะครับก็จะอยู่น้ำแบบต้นไม้แล้วมันมีรูแล้วก็มีน้ำขังในโพรงต้นไม้พวกนั้นก็จะเป็นยุงลายประเภทนึงซึ่งก็ทั้ง2ประเภทนี้ก็สามารถนำไข้เลือดออกได้เหมือนกันนะครับคุณเก้นคิดว่าคงอาจจะเป็นแบบที่2มั้งครับครับเป็นยุงลายสวนครับเพราะว่าในบ้านก็คือไม่ได้มีแหล่งน้ำขังใช่ไหมคะไม่มีครับที่พักไม่มีครับแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะรู้ว่าเป็นไข้เลือดออกคืออาการเริ่มแรกอย่างแรกคือมีไข้สูงมากๆครับสูงประมาณ
39.8 ครับที่วัดมานะครับแล้วก็มีอาการอาเจียนร่วมแล้วก็ท้องเสียครับผมนี่เป็นอาการหลักๆก็คือนั้นก็คือพอสมมติไปเชียร์ฟุตบอลเสร็จปุ๊บกลับมาสักกี่วันนะคะถึงมีอาการที่บอกประมาณ2วันครับเพราะ2วันก็คือเริ่มมีอาการเลยมีไข้แล้วก็อาเจียนครับตอนนั้นคุณกิ๊ดไปหาหมอทันทีเลยมั้ยคะผมทิ้งช่วงประมาณ2วันครับก็คือตัดสินใจที่จะซื้อยามาทานเองก่อนครับครับแล้วก็จนสุดท้ายรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ไหวละก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลงั้นฟ้าขออนุญาตถามนิดนึงค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆคนเป็นเหมือนกันคือป่วยปุ๊บมีอาการมีไข้อาเจียนก็พยายามที่จะดูแลตัวเองก่อนก็มักจะไปซื้อยามาทานเองส่วนใหญ่ก็เป็นซื้อยารักษาตามอาการเหรอคะคุณเก้นหรือว่าใช่ครับก็อธิบายอาการของเราไปก่อนแล้วก็ทางร้านขายยาก็จะจัดยามาตามที่เขาบอกเภสัชกรก็จัดยามาให้ก็อุตส่าห์อดทนทานยาอยู่2วันครับแล้วอาการนี่คือไม่ดีขึ้นหรอคะต้องใช้คำว่าไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นเลยใช่ครับคืออาการมันเหมือนกับทรุดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเริ่มที่จะทานอะไรไม่ได้ครับผมคือทานอะไรแค่น้ำเปล่าผมก็อาเจียนออกมาโอ้แค่น้ำเปล่าก็อาเจียนเลยนั่นก็เลยเป็นจุดที่ทำให้คุณเก้นตัดสินใจไปหาหมออย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ครับไปโรงพยาบาลครับครับผมพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงบ้างคะลองเล่าให้ฟังหน่อยก็อย่างแรกเลยคือที่โรงพยาบาลก็ฉีดยาลดไข้ก่อนครับแล้วก็พยายามสันนิษฐานว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นลำไส้อักเสบยังไม่ให้แอดมิดครับแล้วก็ให้ยามาครับแล้วทราบแน่นอนเมื่อไหร่คะว่าเป็นไข้เลือดออกหลังจากนั้นอีก2วันครับตัดสินใจที่จะกลับไปเชียงใหม่คือหลังจากที่ภาคบอลเสร็จคืนนั้นตอนเช้าก็เดินทางเลยค่อยไปหาหมอที่นู่นอีกทีหรอคะใช่ครับก็คือคุณแม่เห็นอาการปุ๊บโอ้ดูลูกอาการไม่ดีแล้วก็เลยพาไปโรงพยาบาลที่เชียงใหม่ครับแล้วเขาก็ตัดสินใจเหมือนกับเจาะเลือดผมไปตรวจแล้วก็เขาก็บอกเลยว่าเนี่ยเก็ดเลือดต่ำมากไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขว่าเป็นหลักแสนกี่แสนอะไรเงี้ยนะครับเรื่องเก็ดเลือดนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าของผมเนี่ยเหลือประมาณหมื่นเดียวครับแล้วก็บอกว่าต้องแอดมิดเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมค่ะว่าสำหรับในกลุ่มคนที่จะเป็นแค่เลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่อาการที่พึงระวังที่สมมติตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านบางคนอาจจะมีอาการแบบนี้เนี่ยมีอาการ1 2 3 4อะไรบ้างที่ถ้ามีแบบนี้ควรจะไปหาคุณหมอครับจริงๆอาการของคุณเก้นก็เป็นอาการที่เหมือนกับจำเพาะเลยนี้แหละคือไข้เลือดออกก็คือถ้าเป็นคนไข้เป็นไข้เลือดออกเดินมาปุ๊บก็มีอาการแบบคุณเก้นนี่เลยใช่ครับก็คือตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าสิ่งที่มันยากก็คือเป็นไข้2วันแรกเนี่ยอย่างที่คุณเก้นอธิบายเนี่ยก็คือจริงๆเรายังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นไข้จากอะไรนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นจากไข้หวัดธรรมดาเป็นจาก ทางเดินอาหารอักเสบก็ได้ที่สงสัยก็ได้ครับจริงๆมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือสมมติ3วัน4วันหรือ5วันไปแล้วไข้ยังไม่ลงอาการยังไม่ดีขึ้นนั่นนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่คุณหมอจะทำตรวจเลือดเพื่อจะดูว่าเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าโดยเฉพาะในฤดูกาลที่มีไข้เลือดออกระบาดเหมือนช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับงั้นการดูแลรักษาระหว่างช่วงมีไข้ 3-4 วันแรกที่เรายังไม่แน่ใจว่าเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าเนี่ยอย่างที่คุณเก้นไปซื้อยาเนี่ยมียาตัวไหนที่ต้องระวังไหมคะอาจารย์ว่าให้พยายามเลี่ยงครับจริงๆแล้วไข้เลือดออกเนี่ยคือช่วงไข้สูงเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่ไม่อันตรายนะครับเด็กจะไข้สูงกินไม่ได้ก็รักษาตามอาการถูกแล้วนะคะก็คือทานยาลดไข้มันจะมียาบางตัวที่อาจจะต้องระวังนิดนึงไปซื้อยาทานเองนะครับส่วนใหญ่ยาลดไข้ที่เราคุ้นเคยก็คือพาราเซตามอลซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ว่ามันจะมียาบางตัวซึ่งแบบบางทีไข้สูงมากเลยพาราเอาไม่ลงอย่างเงี้ยก็มักจะหายาเพิ่มเช่นยากลุ่มแอสไพรินหรือบลูเฟนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยผมแนะนำว่าไม่ควรรับประทานนะครับเพราะว่ายากลุ่มนี้มันจะทำให้เลือดมีโอกาสเลือดออกได้มากขึ้นแล้วถ้าสมมติถึงระยะเวลาที่มันจะเลือดออกเจอยาตัวนี้อีกเนี่ยคำนี้จะอันตรายเลือดจะออกไม่หยุดมีอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่แน่ใจจริงๆเอ๊ะหรือว่ายาที่บ้านเนี่ยเป็นยาที่ปลอดภัยหรือเปล่าก็เอาไปปรึกษาคุณเภสัชกรหรือไปพบคุณหมอจะดีกว่าครับผมนี่เราก็มาพูดเรื่องการรักษาไข้เลือดออกกันดีกว่าค่ะครับลองขอถามประสบการณ์ของคุณเก้นก่อนว่าตอนที่รู้ว่าเป็นปุ๊บโดนจับเข้าโรงพยาบาลเนี่ยการรักษาเป็นยังไงบ้างคะคืออย่างแรกคือถูกเติมน้ำเกลือก่อนเลยครับผมแล้วก็ถูกงดให้งดกิจกรรมที่จะทำให้เลือดเราออกเช่นห้ามแปรงฟันที่โรงพยาบาลห้ามเลยนะครับแล้วก็มีการเจาะเลือดไปตรวจเก็ดเลือดบ่อยมากครับแต่ว่าอาการก็อย่างที่คุณหมอได้เรียนไปครับว่ารักษาตามอาการไปแล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็เลยต้องใช้วิธีการเติมเก็ดเลือด
ครับผมใช้วิธีการเติมเกล็ดเลือดแล้วก็ดูว่าเกล็ดเลือดเราจะเพิ่มขึ้นอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วหรือยังครับนี่อยากให้อาจารย์ช่วยเสริมค่ะว่าการดูแลรักษาในกรณีที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยขออนุญาตเกริ่นคร่าวๆก่อนว่าไข้เลือดออกจริงๆเนี่ยมันมี3ระยะนะคะระยะแรกคือระยะไข้สูงอย่างที่กล่าวไปก็คือคนไข้เจ็บไข้สูงนะฮะปวดไม่ตามตัวทานอาหารไม่ได้อาเจียนนี่ก็รักษาตามอาการช่วงไข้สูงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่ไม่มีอันตรายอะไรแต่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ป่วยมันจะตกใจเพราะไข้สูงมากสูงจริงๆนะครับแล้วก็ปวดตามตัวนะครับหลังจากพ้นระยะนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าคนไข้บางคนเป็นแบบไม่รุนแรงก็จะเข้าสู่ระยะพักฟื้นนะครับก็อยากจะกินอาหารมากขึ้นจะมีผื่นแดงผื่นคันตามตัวนะครับพวกนี้ก็เข้าสู่ระยะพักฟื้นแล้วก็หายแต่คนที่เป็นรุนแรงซึ่งเป็นส่วนน้อยนะครับน้อยกว่า 10% นะฮะหลังจากไข้สูงเนี่ยไข้ลงปุ๊บแทนที่จะรู้สึกดีขึ้นแต่กลับจะรู้สึกว่าอาการแย่ลงซึมมากขึ้นปวดท้องมากขึ้นนะครับมือเท้าเย็นกระสับกระส่ายนะครับหรือมีเลือดออกอันนี้จะเขาเรียกว่าระยะวิกฤตระยะวิกฤตเนี่ยมีความสำคัญก็คือน้ำเลือดเนี่ยมันจะรั่วออกไปนอกเส้นเลือดนะครับทำให้เหมือนความดันต่ำหรือช็อกนะครับก็คือต้องให้น้ำเกลือนะครับและถ้ามีเลือดออกอาจจะต้องมีการให้เลือดหรือถ้าเกล็ดเลือดต่ำมากๆจนทำให้เลือดออกเยอะก็จะต้องให้เกล็ดเลือดหรือให้สารประกอบของเลือดพวกน้ำเหลืองหรือพลาสมาเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้ามีเลือดออกทางเดินอาหารจะต้องฉีดยาเคลือบกระเพาะหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นรักษาตามอาการไปนะครับอยากเรียนทุกท่านว่าตอนนี้ไม่มียารักษาไข้เลือดออกครับทีนี้อีกคำถามนึงค่ะอาจารย์ในคนไข้ที่เป็นเด็กกับคนไข้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างแบบคุณเก้นเนี่ยอาการหรือว่าวิธีสังเกตอาการเนี่ยจะมีความแตกต่างยังไงบ้างไหมคะครับก็อาการในเด็กในผู้ใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จริงๆคล้ายๆกันแต่ว่าในเด็กเนี่ยจะมีความยากที่ว่าบางทีเขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาปวดศีรษะนะปวดตามตัวนะหรือว่าเขาไม่อยากกินอาหารยังไม่เหมือนผู้ใหญ่ซึ่งจะบอกได้แต่ว่าอาการความรุนแรงอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นในเด็กนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยมันก็พบในผู้ใหญ่มากขึ้นรวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับฉะนั้นก็พูดง่ายพบได้ในทุกอายุนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปนั่งเชียร์บอลอยู่ข้างสนามหรือว่าไม่ได้ไปอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าหรือว่าที่มีบ่อน้ำขังเนี่ยจริงๆคนทั่วไปบางทีนั่งทำงานในออฟฟิศก็ติดตายนะครับใช่ครับเพราะจริงๆบางทีมันก็มียุงโดยที่เราไม่รู้ตัวแถมกัดทีนึงก็เจ็บนิดนักนะคะไม่รู้ตัวด้วยเป็นอีกทีนึงก็คือเจ็บหนักไปแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลไข้สูงกันเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเกิดว่าคนใกล้ชิดล่ะคะอาจารย์จะมีคำแนะนำให้คนใกล้ชิดหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดอาจจะสงสัยว่าลูกเป็นไข้เลือดออกเนี่ยควรจะต้องมีการปฏิบัติตัวดูแลลูกๆหรือว่าคนใกล้ชิดยังไงบ้างคะครับคือสำหรับผู้ป่วยเองเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะรักษาตามอาการนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบแต่ต้นนะครับเช็ดตัวลดไข้ทานยาลดไข้แล้วก็อย่าซื้อยาสุ่ม 4 สุ่ม 5มาทานนะครับแล้วถ้าลูกดูแบบซึมลงนะครับดูกระสับกระส่ายเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะอาจจะอยู่ในระยะวิกฤตอย่างที่เรียนให้ทราบตอนต้นได้นะครับแล้วก็พอเฝ้าลูกกลับมาแล้วเด็กกลับมาแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าถ้ายังไงก็ไปแจ้งที่สาธารณสุขใกล้บ้านหรือบุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลในพื้นที่นิดนึงว่าเนี่ยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกอยู่นะครับเขาจะได้มาดูแลจัดการเรื่องสถานที่นะครับอีกที่หนึ่งก็คือที่โรงเรียนนะฮะอาจจะต้องไปแจ้งคุณครูที่โรงเรียนนิดนึงว่าน้องเนี่ยเป็นไข้เลือดออกคุณครูก็จะได้ระวังมากขึ้นไม่ให้เด็กถ้าเด็กคนอื่นมีไข้อาจจะต้องสงสัยมากขึ้นหรือคุณครูก็จะได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ในโรงเรียนเนี่ยมากำจัดลูกน้ำยุงลายหรือว่าดูแลสถานที่ให้เหมาะสมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัตินะครับและในวันนี้นะคะฟ้าต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาในรายการค่ะได้แก่คุณเก้นคุณนิติพงษ์ยวนตระกูลและอาจารย์นายแพทย์นพพรอภิวัฒนากุลขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะไปพบกับเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะเมนูวันแรกวันนี้เลยเป็นอาหารคลีนซึ่งมีคุณประโยชน์มากแล้วก็อยู่ท้องด้วยก็คือเมนูแซนด์วิชอะโวคาโดสลัดโยเกิร์ตนั่นเองค่ะ